สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสารพัดไดอารี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพัดมีโปรดักต์ใหม่นะคะมารีวิวค่ะนั่นก็คือตะกร้าสองชั้นนะคะตัวนี้นะคะพัดซื้อมาจากอินเด็กค่ะสั่งมาจากช้อปปี้นะแต่ไม่รู้ว่าด้านในจะเป็นยังไงนะคะแต่โดยรวมนะคะแพ็กเกจจิ้งเขาก็แพ็คมาดีเลยนะคะถ้าสั่งช้อปปี้ของอินเด็กนะคะพนักงานค่ะเขาจะเป็นขนส่งของอินเด็กเลยนะคะคือสินค้าเนี่ยจะมาจากคลังโดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะนี่นะคะจะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะก็จะมีล้อนะคะนี่ค่ะคือด้านข้างนะคะที่เราประกอบลงไปแล้วก็อันนี้นะคะเป็นฐานด้านล่างนะคะอันนี้เป็นตะกร้าด้านบนแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตะกร้าด้านล่างค่ะเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดูค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวด้านข้างของมันนะคะก็จะใส่ถุงแพ็คมาให้อย่างดีเลยนี่นะมันก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแท่งแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเสียบใส่ไปต้องสังเกตดีๆนี่ตัวนี้มันจะมีเหมือนล็อกพอใส่เข้าไปมันก็จะลงล็อกมันก็ตอนใส่ตัวนี้นะคะจะต้องแบบว่ากดกับพื้นลงไปอย่างนี้นะคะเพื่อให้ลงล็อกนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะมันจะค่อนข้างจะแน่นมากๆเลยนะคะเราก็ใส่ให้กระสอบจะต้องวางไปอย่างนี้นะคะแล้วค่อยกดลงค่ะเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะแบบแน่นมากนะบอกเลยว่าใช้แรงเยอะมากค่ะอีกนิดเดียวยังไม่ลงล็อกตรงนี้นะคะต้องให้มันลงล็อกค่ะมันจะได้พอดีนี่ค่ะกดให้ลงล็อกเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะเขาก็จะลงล็อกของเขานะคะแบบนี้จะมาประกอบเข้ากับขาของมันนะคะก็ค่อยๆอุ้ยกดลงล้อหลุดแสดงว่าล้อเมื่อกี้เราประกอบไม่แน่นนะคะเดี๋ยวเราจะดึงล้อออกก่อนละกันอ๋อล้อต้องกดแน่นๆนะเนี่ยค่ะเมื่อกี้ลองกดเข้าไปแน่นๆมันก็จะอยู่นะเดี๋ยวใส่ล้อใหม่แล้วกันนะคะกดให้มันแน่นๆเลยนะคะเป็นผู้หญิงต้องทำได้ทุกอย่างค่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่เข้าไปแน่นๆเลยนะคือตอนแรกเสียบเข้าไปว่ามันไม่ได้นะคะจริงๆมันคือเราต้องกดเข้าไปนะคะให้มันแน่นๆโอเคแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันเข้าไม่สุดหรือว่าเราไม่มีแรงหรือว่ายังไงนะเราก็ไม่แน่ใจอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองซักประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวเราประกอบตัวนี้เข้าไปจะได้ไหมโอเคก็ต้องใช้แรงอีกอะค่ะถ้ามีคนช่วยก็ดีนะแนะนำว่าเดี๋ยวเราประกอบล้อที่หลังดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆมันใช้แรงกดนะกลัวมันจะหักนะเดี๋ยวถอดล้อก่อนเนาะถอดล้อออกมาก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้แรงกดตรงนี้ลงไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหักได้นะโอเคพอเอาล้อออกแล้วคือกดง่ายขึ้นเลยเราก็ใส่ทั้งสองด้านกึบ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 มันค่อนข้างต้องออกแรงเหมือนกันนะเนี่ยคือแบบเหงื่อออกเลยครับตอนนี้
โอเคนี่ค่ะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนตะกร้าผ้าตัวนี้มันรู้สึกว่าจะแค่วางลงไปเฉยๆเลยประมาณนี้มันจะหยิบใช้ง่ายนะส่วนตะกร้าผ้าอันบนนะคะเราก็จะประกอบติดกับตัวนี้นะคะนี่นะเขาก็จะมีที่เสียบให้เสียบเดี๋ยวเราก็จะเสียบลงไปมันก็จะพอดีนะเดาว่านะโอเคน่าจะพอดีโอเคมันจะพอดีเลยมันจะพอดีเลยนะคะปุ๊บเดี๋ยวค่อยๆกดไปทีละข้างนะโอเคต้องใช้แรงอีกเช่นกันค่ะมันขึ้นมาแค่นี้เราได้แค่นี้นะเรากดไม่ลงเดี๋ยวนะดูในรูปสิอ๋อในรูปมันต้องสนิทเลยนะคะทุกคนต้องกดลงไปเยอะๆนิดนึงนะคะแต่เราอะไม่มีแรงแหละเราไม่มีแรงอะเดี๋ยวเราขอกดก่อนนะคะจะบอกว่าต้องใช้แรงเยอะมากกว่าจะกดตัวนี้ลงไปได้นะคะคือแบบเฮ้ยแน่นหนามากอะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ล้อนะเดี๋ยวเรามาใส่ล้อที่หลังอีกรอบนึงนะคะเรามาใส่ล้อกันขอใส่ล้อกลับไปเหมือนเดิมนะแต่ว่าล้อเนี่ยไม่รู้จริงๆคือเหมือนกดไม่ไหวอะไม่มีแรงนะคือแบบว่าต้องออกแรงเยอะมากถ้ามีคนช่วยก็ดีเนาะ เดี๋ยวเราจะใส่ไปประมาณแค่นี้นะเรารู้สึกว่ามันก็แน่นแล้วนะมันก็ได้ระดับหนึ่งเราเดาว่านะมันจะกดลงสุดไม่ได้นะหรือว่าได้ไม่แน่ใจอ๋อก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราต้องใช้แบบแรงกดเยอะมากเลยนะคะแต่สุดท้ายเราก็กดไม่ไหวอะเราออกพอประมาณแล้วกันนะเท่าที่แรงเราจะไหวนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะโอเคแน่นหนาแล้วค่ะแน่นหนาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็วางตะกร้าแบบนี้โอเคเรียบร้อยสวยงามเรียบร้อยสวยงามค่ะทุกคนนี่ถือว่าโอเคเลยนะเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะคะคือวัสดุของเขาแบบว่าโอเคเลยนะคะคือคิดว่ามันที่สั่งตรงอินเด็กซ์เนี่ยค่ะก็คืออย่างน้อยก็คือเชื่อมั่นในคุณภาพนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราสั่งร้านที่แบบเอ้ยราคาที่มันแบบเหมือนถูกไปนิดนึงอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าพอสินค้าออกมาค่ะพลาสติกมันจะเป็นแบบไหนเนาะพลาสติกมันจะโอเคหรือเปล่านะคะแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นเกรด A นะคะด้วยราคาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ตอนนี้นะคะที่เราซื้อมานะคะมันจะอยู่ที่259 บาทนะคะได้ขนาดนี้เราก็ว่าโอเคนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรีวิวที่พัดนำมาฝากในวันนี้นะคะพัดหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหาตะกร้าเหมือนพัดนะคะสำหรับวันนี้นะพัดต้องขอตัวไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ